ครับเรื่องวันเกิดเรื่องไหนดีครับเกิดน้องล่าสุดมีการจัดงานเป็นธีมไหนประมาณไหนยังไงบ้างใช่ครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรมากครับก็เป็นงานมาเกิดทั่วไปอย่างเงี้ยครับธีมไม่ได้มีอะไรมากแต่มีจัดอาหารอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีสไลเดอร์อย่างเงี้ยครับที่สูบลมอยู่ด้านนอกเป็นแบบรูปไดโนเสาร์อะไรเงี้ยเด็กๆเขาชอบกันคุณกับพี่พลอยว่าแบบเพื่ออยากจะจัดงานพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือก็มีทุกปีอยู่แล้วครับซึ่งนะครับปีนี้จัดที่บ้านง่ายๆอย่างเงี้ยครับของแพนเตอร์นะครับสำหรับเดือนหน้าก็พูม่าทีมนี้คือต้องเอาอะไรเป็นหลักครับผมเอาความคิดพ่อแม่หรือความชอบของลูกก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คงอยู่ที่ความลงตัวหลายๆอย่างครับอย่างที่ผ่านมาของแพนเตอร์เป็นไงบ้างคะที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดที่เรียบง่ายหน่อยอย่างเงี้ยครับอย่างที่ว่าก็จัดที่บ้านอย่างเงี้ยครับแต่มีการจ้างตัวสไลเดอร์สูบลมมาตั้งอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับตัวน้องรู้ไหมรับรู้แค่ไหนครับแบบว่ามีการจัดงานวันเกิดเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยคุณพ่อรู้ครับรู้ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับตัวเองได้แล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีจัดงานแล้วยังมีของขวัญอะไรใช่ครับก็ซื้อของขวัญให้อยู่แล้วครับก็จะมีเค้กก็มีที่บ้านเงี้ยครับแล้วก็ไปจัดที่โรงเรียนด้วยอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่ารักมากเงี้ยครับก็ไปเซอร์ไพรส์วันจริงที่โรงเรียนอย่างเงี้ยครับส่วนวันงานนี่ก็จัดในวันที่ทุกคนสะดวกครับเป็นช่วงวีคเอนด์อย่างเงี้ยครับส่วนที่โรงเรียนนี่ก็เข้าไปก็จุดเค้กกันแล้วเดินเข้าไปเซอร์ไพรส์กลางห้องเรียนอย่างเงี้ยครับคือเราล็อกคิวเพื่อแบบเพื่อวันพิเศษของลูกเลยแน่นอนครับต้องล็อกครับน้องของเล่นเลยครับกับของขวัญคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วPanther Puma นี่แล้วก็ของเล่นเขาก็เยอะอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็โดยธรรมชาติของเด็กนี่เขาก็จะอยากได้เพิ่มอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันไม่มีความแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยอยากได้อันนี้อีก5นาทีอยากได้อันนี้อะไรเงี้ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมจริงๆพีเตอร์เป็นแบบคุณพ่อแบบใส่สปอยหรือว่าเป็นแบบดุเข้มงวดกับลูกคือพยายามจะดุนะแต่บางทีก็ดุไม่ค่อยลงนะครับใช่ครับก็สายสปอยอะไรมั้งอันนี้มีอวยพรอะไรส่วนตัวไหมครับผมอะไรนะครับอวยพรน้องอวยพรแหละครับก็จริงๆแล้วก็คือในเรื่องของอวยพรเนี่ยครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการสอนให้รู้มากกว่าอย่างเงี้ยครับก็คืออวยพรนี่มีแล้วเด็กเขาอนาคตยังอีกยาวไกลอย่างเงี้ยครับก่อนที่เขาจะโตแล้วก็ค้นหาตัวเองนี่ยังมีอีกหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้แต่พยายามสอนเขาว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเริ่มโตแล้วนะอะไรเงี้ยจะเข้าโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบว่าพยายามแบบว่ามีความรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะครับเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามสอนแนะนำเขาหรืออะไรครับ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 เล่นของเล่นได้ยังผมก็ชมเหมือนแบบเป็นโมเมนต์ภาพน่ารักน่ารักที่แบบพี่ปีเตอร์ลงกับลูกอะไรอย่างงี้ครับตัวอย่างคอมเมนต์ประมาณไหนครับก็คนก็ชอบอยู่แล้วครับก็จะมีคนชมแล้วก็เรียกร้องว่าอยากเห็นภาพนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยครับมันเหมือนพอถ่ายรูปกับพี่พลอยมันก็จะมีเป็นเหมือนแฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหมายถึงว่าถ้าพอคบกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ก็จริงๆแล้วก็คนเขาก็ชอบอยู่แล้วครับในเรื่องของการที่จะมีการรวมตัวกันสำหรับทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยครับจริงๆตอนนี้คุยกับพี่พลอยไว้ไงเขาแบบเพื่อลูกเราจะแบบวางกันยังไงหรือแบ่งเวลากันยังไงลงตัวกันยังไงครับจริงๆแล้วมันก็ผมว่ามันก็ชัดเจนมาสักพักใหญ่แล้วนะครับทุกอย่างมันก็ลงตัวแล้วในการที่จะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับว่าใครทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือทีนี้ก็ดีอยู่อย่างนึงว่าคือทั้งสองคนก็ตั้งใจที่จะทำดีที่สุดเพื่อลูกอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันช่วยกันได้ก็ช่วยกันครับนี่คือเรามีเวลาไปเจอลูกเลยเหมือนตามที่ตกลงหรือว่ามากขึ้นกว่าเดิมเลยไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นจังหวะตามที่ทำงานอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังดีหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่นี่คือถ้าเจอลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวีคเอนด์แต่ตอนที่ถ่ายแรงเงาเนี่ยมันจะถ่ายพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปขอกองละครเดี๋ยววีคเอนด์หน้าผมขอหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าเดือนนี้วีคเอนด์นี้ผมขอหน้าอะไรเงี้ยส่วนตอนนี้เนี่ยมาถ่ายดวงใจในมนตราก็เป็นจันทร์อังคารพุธก็จะมีเวลามากขึ้นครับภาพขออนุญาตถามเรื่องภาพนี่นะครับพี่เตอร์เหมือนแบบตอนที่เราลงมันจะมีภาพเหมือนแบบพี่พลอยลงภาพครอบครัวเต็มแต่พี่เตอร์เหมือนลงแค่แบบเรากับลูกอะไรอย่างนี้เป็นแคปออกเลยครับไม่ได้แคปออกเลยครับมันก็คงเป็นรูปที่มันเห็นโมเมนต์อะไรอย่างนี้มากกว่าครับใช่เรายังไม่ได้อยากแบบเขาฟังผู้หญิงที่คอยเขาก็ลงเป็นภาพครอบครัว4คนอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะแบบแฟนๆอยากเห็นทำไมเราลงไม่เหมือนเป็นภาพครอบครัวก็ไม่มีใครมาทักในของผมนะแต่ว่าคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือพอเป็นมันเกิดลูกอย่างเงี้ยครับเวลาผมจะลงรูปอะไรเงี้ยคงเน้นที่ลูกกับก้าวก่อนก็เคยดราม่ากันทีที่ผมมีลูกเดินแบบเดินแฟนแคทวอล์กอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ซูมเข้าไปที่ลูกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีบางช่วงที่บางคนเขาก็เดินมาแล้วก็เหมือนกับว่าตัวขาดอะไรเงี้ยก็ดราม่ากันไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นแฟชั่นโชว์ของลูกอะที่ลูกเดินอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ซีเรียสกับพวกข่าวหรือคนจับผิดอะไรพวกนี้เนาะ
ก็คงไม่ครับแต่คือก็ไม่ซีเรียสครับแต่ผมคิดว่ายังไงถ้าเป็นเรื่องของอย่างงานลูกหรืออะไรเงี้ยครับจะเป็นอย่างนี้ก็คงเน้นเรื่องลูกกันแหละครับมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ครับแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะแคปเอาหรืออะไรอย่างนี้คือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยสมมติอย่างงานแฟชั่นโชว์เนี่ยลูกตัวนิดเดียวจอก็นิดเดียวอย่างเงี้ยครับอยากให้เห็นลูกเต็มจออย่างเงี้ยมันก็ต้องครอบเข้าไปอย่างเงี้ยครับบางช่วงถ้ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวอาจจะมีบางช่วงที่บางคนเขาก็หลุดไปอะไรเงี้ยครับก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างน้องเองตอนนี้เขาแบบปรับตัวได้แค่ไหนครับการเหมือนแบบว่าแบ่งเวลาเดี๋ยวเจอคุณพ่อเดี๋ยวอยู่กับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จริงๆแล้วผมว่าก็รับได้ดีนะครับเขาคงแบบว่าคิดว่ามันเป็นสำหรับเขาเจอสถานการณ์นี้ตั้งแต่เขาเด็กอย่างเงี้ยครับก็คงเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาอย่างเงี้ยครับซึ่งจะบอกว่าเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมันก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรตรงนั้นหรอกอย่างเงี้ยครับอาจจะดีที่ไม่ได้มีข้อเปรียบเทียบถ้าจะว่าไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็ส่วนตัวผมก็แอบดีใจว่าเจอทีไรเขาก็แบบว่าสมมติแค่ผมแค่แวะไปแบบว่าเอาของไปให้หรือทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยอยากไปบ้านป้าอยากไปกับป้าอะไรเงี้ยน้องเขาพี่ถามไหมคะว่าป้าไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจอผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาไปแล้วอย่างเงี้ยครับคือเขาโตมาแล้วก็เท่าที่จำความได้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งในใจนึงก็แอบแบบโล่งใจที่เขาไม่ได้มีข้อเปรียบเทียบแล้วก็จะรู้สึกแย่อะไรเงี้ยครับแต่ในใจนึงก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีหรอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวพีเตอร์เองมีการพยายามปีกเวลาหรือแบ่งเวลาไปให้เขาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแต่ก่อนใช่ครับก็อย่างที่ว่ามันจะเป็นช่วงๆไปอย่างตารางการทำงานของผมมันไม่แน่ไม่นอนผมไม่ใช่คนที่ทำงานออฟฟิศจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดคิวกันไปจัดตารางกันไปอะไรเงี้ยครับแต่ตอนที่น้องเริ่มโตขึ้นแล้วเนี่ยเรามีวิธีการเตรียมวางแผนอธิบายอะไรบ้างก็ผมใช้วิธีคุยครับคือจะบอกว่าเป็นเด็กก็ใช่แต่ว่าคือเขารู้เรื่องกันแล้วครับคืออธิบายให้เขาฟังอย่างเงี้ยครับเขาก็เข้าใจหมดอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับฟังในคำแนะนำคำสอนอย่างเงี้ยครับส่วนตามภาษาเด็กอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นเด็กที่เชื่อฟังอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอคุยเรื่องชีวิตอย่างเงี้ยเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแต่ว่าพี่จะมั่นใจว่าน้องสามารถรับสถานการณ์กับสิ่งที่คือก็มันเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาครับเขาโตมามันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณชาวิเตอร์ขอบคุณค่ะเรียกเงาเลยเหรอ